สวัสดีค่ะจะพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะต้นนี้บ้านมีเรียกว่าใบชุมเห็ดค่ะเขาเป็นยาเย็นนะคะช่วยทำให้เลือดเย็นช่วยบำรุงธาตุในร่างกายได้ค่ะแก้อาการนอนไม่หลับได้นะคะสรรพคุณเขาเยอะแยะเลยค่ะวิธีนำมากินก็นำไปตากให้แห้งแล้วนำมาต้มกินแทนน้ำชาได้ค่ะนี่เป็นลำต้นของเขาค่ะแล้วเขาก็แตกแขนงออกมาซึ่งวีได้ตัดแต่งกิ่งเขาเอาไว้ต้นนี้เป็นต้นมะแว้งขมค่ะเขาก็คล้ายๆกับมะเขือพวงค่ะแต่ว่ารสชาติของเขาจะออกขมๆนะคะลำต้นเขาก็เหมือนต้นมะเขือพวงเลยค่ะสรรพคุณเขาเป็นยานะคะกินแล้วทำให้ชุ่มคอค่ะแก้ไอได้ค่ะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ค่ะทั้งยังรักษาแผลในกระเพาะได้อีกต่างหากค่ะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเยอะแยะมากเลยค่ะต้นนี้เป็นต้นมะกรูดค่ะแตกยอดออกมาเยอะแยะเลยค่ะยอดอ่อนๆนี้กินอร่อยนะคะกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้ค่ะมะนาวต้นนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีลูกเลยค่ะพอได้ตัดแต่งกิ่งให้เขาดอกออกเยอะเลยค่ะลูกอ่อนๆก็ทยอยออกกันออกเยอะเลยนะคะกิ่งนี้ก็ใช่ค่ะต้นนี้ปลูกตั้งนานไม่ค่อยมีลูกเลยค่ะแต่งกิ่งให้เขาออกเยอะมากๆเลยค่ะมาดูมะม่วงหาวมะนาวโหกันต่อค่ะดอกก็สวยนะคะเขากำลังทยอยกันออกเยอะเลยค่ะมะม่วงหาวมะนาวเพื่อนๆมาเก็บกินกันได้นะคะต้นพริกค่ะบีพูดไม่ค่อยเก่งถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะYeah.
ต้นนี้เป็นต้นหอมแย้ค่ะเขาขึ้นตามร่องปูนที่ว่าแตกส่งมาเล็ดร่วงลงไปเขาก็เกิดขึ้นค่ะต้นหอมแย้ค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ